หนุ่มกัญชัยนำทีมบอยปกรณ์ยันไม่ได้ทำเพื่อลบล้างความผิดแจ้งความดีไอคอนกรุ๊ปหนุ่มกัญชัยนำทีมบอยปกรณ์ยันไม่ได้ทำเพื่อลบล้างความผิดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่14ตุลาคมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอนายกัญชัยกําเนิดพลหรือหนุ่มกัญชัยพร้อมด้วยนายประกรณ์ฉัดบริรักษ์หรือบอยปกรณ์และนาย กัน,นทัศดวงไพยบู์เวทหรือกันจอมพรังได้พาผู้เสียหายหลายสิบรายจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมาแจ้งความดำเนินคดีที่ห้องประชุมรังสีพามมุนกุลที่มีการจัดตั้งเป็นวอร์มสำหรับผู้เสียหายบอยประกรณ์กล่าวว่าในวันนี้ตนมาด้วย3เรื่องเรื่องแรกคือหลังจากที่ตนไปออกรายการโหนกระแส และมีการแจ้งผ่านไอจีส่วนตัวหากมีผู้เสียหายท่านไหนไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้จะเริ่มอย่างไรตนจะเป็นคนประสานให้โดยวันนี้ก็รวบรวมและพามาแจ้งความพอะบางคนยังไม่รู้จะต้องเริ่มอย่างไร สำหรับตนถือว่าเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนที่พร้อมจะอยู่ฝั่งผู้เสียหายอย่างเต็มตัวส่วนหนึ่งตนอยากทำอะไรที่เป็นการรับผิดช,ชอบที่ตนได้กระทำด้วยความไม่รู้แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายถือว่าตนถูกหลอกเป็นเครื่องมือตนไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อเนื่องจากตนถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อ บอยปรกรณ์ล่าวว่าส่วนที่2ตนมาให้ปากคําพร้อมนําเอกสารมายื่นให้กับพนักง,งานสอบสวนและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและส่วนที่3วันนี้ตนจะมาลงบันทึกประจําวันในส่วนที่จะทําหนังสือยกเลิกสัญญาพินเตอร์โดยพร้อมจะคืนเงินกับทางบริษัทดังกล่าวและส่วนสุดท้ายคือจะมาแจ้งความร้องทุกข์บริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลก่อนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง แม้ความเสียหายของตนจะไม่เท่าความเสียหายผู้อื่นในส่วนที่บริษัทมีการปกปิดข้อเท็จจริงและข้อมูลต่อตนทําให้ตนเข้าใจผิดนอกจากนี้ยังมีการนํารูปของตนไปใช้ในทางที่ตนไม่ได้อนุญาต ขอย้ำในส่วนที่ตนมาแจ้งความไม่ได้เป็นการทำเพื่อลบรางความผิดและจะไม่สามารถลบล้างสิ่งที่ตนได้ทำไปแล้วจะด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็มีส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยจะมีการแจ้งข้อหาช่อโกงด้านการจอมพลังกล่าวว่าวันนี้รวบรวมผู้เสียหายมาได้40คนเนื่องจากมีหลายคนที่อยากชี้แจงซึ่งมีผู้เสียหายบางรายเป็นผู้พิการขายไม่ได้สักกล่อง แต่มีการนำภาพและคลิปไปเผยแพร่ว่าเป็นผู้ที่สำเร็จและใครที่มีข้อมูลว่ามีคนมาข่มขู่ส่งข้อมูลมาให้ตนได้เลยใครกล้าปากดีใส่ผู้เสียหายส่งข้อมูลมาให้ตนจะรื้อให้หมดกันจอมพลังกาว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้ฟังคลิปเสียงที่ขณะนี้เป็นกระแสว่าบอสพรกับบุคคลปริศนาที่สามารถเคลียร์ทุกอย่างให้จบได้โดยใช้เงินแล้วหรือยังหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าเป็นเสียงของบอสพรจริงหรือไม่จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรตนเชื่อว่าคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสุดท้ายตนเห็นว่าเคลียร์แล้วก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเพราะว่ากระแสสังคมประชาชนจะเป็นตัวหลักเรื่องที่ดีดนิ้วแล้วจบ มึงไม่ใช่ทานอสครับทำไม่ได้ทั้งนี้อยากฝากถึงบอสพรอนว่าเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้และอยากให้เยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรกอย่าพึ่งบอกว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดแต่อยากให้ออกมามองผู้เสียหายก่อนนอกจากนี้ตนเองก็มีพี่น้องที่อยู่ในวงการเดียวกันแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะหมายถึงคนอื่นๆด้วยที่กำลังทำเรื่องราวแบบนี้